สวัสดีครับพบกับช่อง Hijack Story ครับวันนี้ก็มาเปิดคลิปที่แถวไหนนะปทุมอยู่แถวปทุมเลยเราเดินทางมาจากชลบุรีเรามีแผนว่าจะขึ้นเหนือแผนว่าจะไปที่นั่นแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวอัดคลิปบางส่วนในการเดินทางของเราไปนะครับตอนนี้ก็มาพักที่ปั๊มแถวโซนปทุมนั่นแหละผมก็จำโซนนั่นแหละแถวธัญญะแถวนี้แหละกำลังแวะกินข้าวนี่กินไปแล้วอร่อยไหมอร่อยมากเราขอตัวกินก่อนครับแล้วก็เตรียมเดินทางต่อลุยโอเคครับวันนี้เราก็เดินทางไปกับพี่ทองใบหรือ CB650F ของเรานี่เองตอนนี้เราก็ขับรถไปเรื่อยๆรถก็ยังไม่เยอะมากแล้วเราดูเส้นทางในช่วงแรกกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนนะสิงห์บุรีอากาศร้อนมากบอกเลยเวลาตอนนี้ประมาณ 11:30 นาทีประมาณ 11:30 ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่น่านแต่ว่าดูก่อนว่าจะไปแวะพักที่ไหนครับเส้นทางนี้ก็สนุกมากเป็นทางที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่นานแล้วได้มาขับเที่ยวเส้นนี้ก็สนุกดีเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปลุยต่อขอพักอีกสักแป๊บหนึ่งไโอเคครับตอนนี้เราก็เข้านครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยครับรถก็ค่อนข้างแน่นเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆพยุงพี่ทองใบเราไปแบบช้าๆเนิบๆไปลุยๆๆๆโอเคครับหลังจากที่เราออกมาจากเมืองนครสวรรค์ที่รถติดได้ตอนนี้ก็ขอขับรถชมวิวสักหน่อยหนึ่งแล้ววันนี้เราได้พบกับพี่ๆ2ท่านที่ขับฮาร์เลย์นะครับชาว2ล้อด้วยกันเองขอเกาะตามสักหน่อยอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปในที่สุดเราก็ถึงจังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเราก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็พอสมควรอยู่เพราะเราก็จอดพักรถในตัวและอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนถึงร้อนมากเราก็เลยต้องไปช้าๆและพักบ่อยๆครับไปชมวิวเมืองของเมืองน่านหน่อยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยลุยนี่แหละครับคือเส้นทางที่ผมได้ใช้ผมออกจากบ้านมาประมาณช่วง 8:00 ถึงที่จังหวัดน่านประมาณ 1:00 โดยประมาณครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะ
เนื่องจากว่ามันร้อนด้วยแล้วก็เรามีการจอดพักรถไปในตัวด้วยก็ในระยะทางก็700กว่าโลค่อนข้างเหนื่อยเลยครับ ถึงนานแล้วเว้ยตอนนี้ก็ได้หาที่พักหรือโรงแรมเรียบร้อยครับบล็อกอินเลยเดินถามหาเลยวันนี้ก็คนก็เงียบเงียบเดี๋ยวต่อไปว่าจะไปเดินงานสักหน่อยนึงงานเป็นงานเหมือนงานถนนคนเดินนี่แหละครับแล้วตอนนี้ขอตัวอาบน้ำอาบน้องสักหน่อยก่อนเป็นไงฮะสนุกไหมสนใจนี่สภาพบรรยากาศห้องใช้ได้ครับใช้ได้สวยงามเดี๋ยวขอตัวกันนี่คือบรรยากาศของโรงแรมเวียงภูมินนะครับที่เราได้ทำการเข้าพักราคาโรงแรมนี้ก็อยู่ที่700บาทไม่แพงเลยครับถือว่าคุ้มค่ากับราคาห้องลักษณะนี้มากเลยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างห้องเบื้องต้นนะครับน่านอนจริงโอเคครับตอนนี้หลังจากที่เรามาถึงน่านถึงที่พักอาบน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะไปเดินถนนคนเดินถนนคนเดินที่จังหวัดน่านนะฮะผมกำลังเซิร์ชชื่อว่าถนนคนเดินอะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศคร่าวๆให้ดูนะครับถนนคนเดินกลางคืนน่านถนนกลางถนนคนเดินกวาดขวงเมืองน่านใช่ถนนคนเดินกวาดขวงกวาดขวงเมืองอ่ะไปดูกันก็ถนนคนเดินแห่งนี้นะครับชื่อถนนคนเดินกาดข่วงเมืองถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นถนนคนเดินที่ติดกับวัดภูมินก็บรรยากาศน่าเดินครับแบบคนน่ารักดีคนทางภาคเหนืออัธยาศัยทุกคนดีมากมากเลยผมชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยครับสำหรับจังหวัดน่านเรานี้นี่คือวัดภูมินนะครับก็จะมีรูปภาพเขียนเป็นภาพกระซิบรักเป็นรูปภาพดังของจังหวัดน่านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอเคครับบรรยากาศทางด้านขวามือของเรานี้ก็จะเป็นเหมือนคนจะซื้อกับข้าวมากินลักษณะที่วางก็จะเป็นแบบขันโต๊ะนั่งรวมกลุ่มดังรูปเลยครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่ารักมากของคนจังหวัดน่านครับฝาผนังภายในวัดนะครับก็จะมีการเขียนรูปภาพต่างๆที่สวยสดงดงามมากจากสมัยอดีตการที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปชมเบื้องต้นกันเลยนะครับต่อไปเราจะชมภาพเขียนอันเป็นที่โด่งดังของคนจังหวัดน่านนะครับก็คือภาพนี้เป็นภาพคนกระซิบบอกรักกันเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปสักหน่อยแล้วกันนะครับจะพูดอะไรกันนะขอฟังหน่อยแล้วกัน
จากที่เราได้ชมภาพวาดฝาผนังของวัดภูมินทร์แล้วก็ได้สักการะพระในวัดภูมินทร์ในวัดภูมินทร์นะครับก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มหิวแล้วขออนุญาตไปซื้อของรับประทานก่อนแล้วกันไปไปไปลา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 ชอบอ่ะลา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 อาหารของเราเย็นนี้ก็มีหมูทอดมีไส้อั่วมีตำขนุนมีน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีหมูทอดครับอร่อยมากเลยอะไรครับไส้อั่วไส้อั่วไส้อั่วเป็ดจิ้มอะไรนุ่มอันนี้หมูอะไรหมูอะไรหมูมะเขื่อนมะแขวนมะแขวนน้ำอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตำขนุนเอ้ยตำขนุนลำลำเจ้าบอกมีใจแล้วไม่มีใครบอกมีลมพัดพาหัวใจที่ไปถึงวัดภูมินทร์เฟังเพลงเบากันตะวันชิวคอจุช่อรออยู่คงใช้มือดูคอยพอกลับมาแม่อธิบายให้พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านก็ไม่รุดโกสงหามีหน้ามีตาเหมือนดังไรใครก็ไปคราวนี้แม่แต่โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็เดินทางมาเสเหนื่อยเลยก็ในคลิปต่อไปของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามชมใน EP ที่2นะครับสำหรับการมาเที่ยวน่านของ Hijack Story ของเราสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมรับฟังเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ